สวัสดีค่ะคราวนี้เนี่ยก็ไม่ปล่อยให้รอกันนานนะคะเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นก็คือสัปดาห์หนึ่งเราก็มาเจอกันครั้งหนึ่งมาพูดคุยกันเรื่องหนึ่งอันเนื่องด้วยเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับเรื่องการมาศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะที่ได้อธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับการสมัครมาเรียนปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมนีไปแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาต่อในเนื้อหาเกี่ยวกับการสมัครเรียนปริญญาเอกกันอีกนิดนึงให้ลงลึกขึ้นนะคะแล้วก็ให้ชัดเจนขึ้นขอแอบดูโน้ตนิดนึงนะคะเพราะว่าเตรียมเรื่องที่จะมาพูดคุยด้วยเนี่ยหลายเรื่องในเรื่องแรกเนี่ยนะคะในเรื่องของการสมัครมาเรียนอย่างที่บอกไปแล้วว่าการสมัครมาเรียนนั้นเนี่ยวิธีหรือรูปแบบการสมัครเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการมาเรียนหรือการมาทำปริญญาเอกที่เราเลือกด้วยในกรณีแรกเนี่ยนะคะหากเราสมัครมาเรียนปริญญาเอกในแบบที่เป็นหลักสูตรหรือโปรแกรมปริญญาเอกเนี่ยนะคะซึ่งจะเปิดสอนตามพวก graduate school ทั้งหลายซึ่ง graduate school เหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยต่างๆถ้าเราสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาเอกในลักษณะนี้เนี่ยข้อสำคัญก็คือก็จะเหมือนการสมัครเรียนปริญญาตรีปริญญาโทคือเขาจะมีเดทไลน์นะคะมีกำหนดการว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้เป็นช่วงเปิดรับสมัครนะคะต้องส่งเอกสารภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะส่งใบตอบรับให้เราโดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารที่เราส่งไปให้เขาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานะคะในการหาข้อมูลว่ามีสถาบัน graduate school ไหนบ้างนะคะเปิดสอนในสาขาที่เราต้องการจะเรียนแล้วกำหนดการของเขาเนี่ยเป็นยังไงก็ต้อง follow ตามนั้นหรือทำตามอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้เนี่ยไม่ flexible ไม่อลุ้มอล่วยเราก็ต้องเช็คข้อมูลดีๆในแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือเป็นแบบ individual ออกเสียงก็ไม่ค่อยจะถูกแล้วเรียนไปเรียนมาก็ผสมกันมั่วไปหมดนะคะระหว่างภาษาอังกฤษกับเยอรมันอังกฤษก็อ่อนๆลงเยอรมันก็มั่วๆไปอย่างนี้นะคะเราก็มีความสุขดีคือถ้าเรียนแบบเดียวๆหมายถึงว่าเป็นแบบการเรียนปริญญาเอกที่เฉพาะตัวของเรานะคะไม่ได้เป็นหลักสูตรไม่ได้เป็นโปรแกรมอย่างที่บอกไปว่าจะเรียนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเรากำหนดเองนะคะสำคัญที่การหาโปรเฟสเซอร์ให้ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะดุมๆไปหาโปรเฟสเซอร์ใช้คำว่าอย่างนั้นคือไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยเราดุมๆไปหาเลยเราจะต้องมีหัวข้อที่ชัดเจนพอสมควรในใจอาจจะไม่ต้องเป็นหัวข้อที่ถึงกับเขาเรียกว่าอะไรคะกำหนดมาไว้แล้ว 100% แต่ก็ต้องมีขอบข่ายในการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนนิดนึงนะคะคือทีนี้ถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าเราเรียนปริญญาโทอยู่ที่ประเทศเยอรมนีอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วต้องการจะทำปริญญาเอกในสาขาเดิมด้านเดิมอันนี้เนี่ยก็จะอาจจะง่ายนิดนึงก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะทำปริญญาเอกในที่เดิมก็คือมหาวิทยาลัยเดิมตรงนี้เนี่ยจะง่ายเพราะว่าทางโปรเฟสเซอร์หลายๆท่านเนี่ยก็จะรู้จักเราแล้วในขณะเดียวกันเราก็รู้จักโปรเฟสเซอร์แล้วเพราะฉะนั้นในการติดต่อขอร้องวิงวอนให้โปรเฟสเซอร์รับดูแลเราเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเขารู้จักเราใช่ไหมคะเขาก็จะประเมินเราได้ว่าโอเคบุคคลคนนี้นะมีความพร้อมมีความสามารถที่จะเรียนได้ยังไงแค่ไหนมันก็จะง่ายแต่ในกรณีที่อย่างดาวเนี่ยนะคะยกตัวอย่างคือดาวเรียนปริญญาโทเนี่ยที่TU Dresden ใช่ไหมคะแล้วก็เรียนด้านบริหารการศึกษาบริหารอาชีวศึกษาซึ่งเป็นทุนใช่ไหมคะแต่ตอนเรียนเอกเนี่ยจะกลับมาเรียนสาขาใกล้เคียงเดิมกับตอนปริญญาตรีก็คือเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันเนี่ยทีนี้ก็จะลำบากแล้วเพราะว่าจะเรียนต่อที่เดิมที่เป็นปริญญาโทเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะต้องหาที่อื่นหาโปรท่านอื่นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษรู้สึกว่าดาวขอคิดจะหาคือเขียนนะคะใช้วิธีเขียนอีเมลแนะนำตัวเองแนะนำหัวข้อที่เราต้องการทำพยายามขอทำนัดเพราะว่าสำหรับดาวเนี่ยก็อาจจะง่ายกว่าเพื่อนๆหรือหลายๆท่านที่อยู่ประเทศไทยแล้วหามาตรงนึงว่าเราจะใช้วิธีว่าเขียนไปว่ามีความเป็นไปได้ไหมถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยอยากทำนัดเพื่อเข้าไปแนะนำตัวขอพูดคุยทำความรู้จักกันให้เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อให้โปรเฟสเซอร์เนี่ยได้มีโอกาสทำความรู้จักเราแล้วก็จะได้เป็นฐานหรือเป็นข้อมูลที่ให้เขาเนี่ยตัดสินใจเราได้มากขึ้นมากกว่าการที่จะเห็นแค่ข้อมูลทางอีเมลหรือเอกสารที่เราส่งไปใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขียนไปถามหลายที่มากเลยก็ไม่มากแหละแต่ก็ถือว่ามากก็ประมาณ
5แห่งนะคะซึ่งบางที่เนี่ยเวลาที่เขียนไปเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาว่าโปรบอกว่าหัวข้อที่เราจะทำเนี่ยไม่ตรงกับเขาทีเดียวก็คือเขาก็ปฏิเสธมาหรือบางที่นี่เขียนไปก็จะเจอกรณีอย่างที่ถามไปที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเจอกรณีว่าโปรบอกว่าตอนนี้โปรเนี่ยอายุ75นะยังเป็นแบบเขาเรียกอะไรคือเกษียณแล้วล่ะแต่เขายังหาโปรคนใหม่มาไม่ได้ก็เลยยังต้องทำงานกันอยู่เขาก็เลยไม่สะดวกใจที่จะรับดูแลนักศึกษาปริญญาเอกใหม่ในตอนนี้เพราะเกรงว่าถ้าเกิดว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยหาโปรใหม่มาได้เนี่ยนะคะแกก็จะเกษียณทันทีเพราะแกบอกว่าจริงๆแกต้องเกษียณนานแล้วคือมันก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่รู้ก่อนหน้าเราต้องเข้าไปถามเข้าไปติดต่อเนี่ยเราถึงจะรู้จนกระทั่งมาเจอโปรคนปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เขียนไปแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรโน้มน้าวให้แกเนี่ยให้โอกาสให้เราไปพบปะพูดคุยแล้วก็ได้มีโอกาสทำนัดไปแล้วก็ไปคุยว่านี่เรามีหัวข้อประมาณนี้ 2-3 หัวข้อนะคะที่เราสนใจเป็นไปได้ไหมprofessor สนใจไหมแล้วแกก็ดูหัวข้อแล้วก็ตกลงก็เลยได้เรียนนะคะซึ่งถ้าเรามาจากประเทศไทยหมายถึงว่าเขียนถามมาจากประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกอะไรขัดเกลาการเขียนอีเมลของเราให้ดีคือให้มันดูน่าสนใจนะคะให้เขาอยากร่วมงานกับเราหลายๆคนที่เราเคยคุยด้วยเนี่ยก็มีเทคนิคที่ดีเลยทีเดียวก็คือก่อนที่เราจะเขียนไปหาเขาเนี่ยคือเรามีหัวข้อของเราเราก็ต้องเข้าเว็บของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะไปดูว่าโปรคนนั้นๆเนี่ยที่เราอยากสมัครไปให้เขาดูแลเนี่ยทำงานด้านไหนสนใจด้านไหนแล้วก็พยายามอ้างอิงทำให้มันฟังดูเกี่ยวเนื่องกันน่าสนใจกันหลายคนเนี่ยถึงขนาดว่าไปหาดูว่าโปรคนนั้นเนี่ยเคยเขียนหนังสือแต่งหนังสือเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ทำทีว่าเวลาเขียนไปติดต่อเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยได้อ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ของคุณเนี่ยน่าสนใจมากซึ่งแน่นอนว่าการที่เราเนี่ยให้ข้อมูลในเชิงในลักษณะที่ว่าเราให้ฟีดแบคด้วยว่าเราสนใจเขาอย่างจริงจังนะเราได้มีการเตรียมตัวศึกษาหาข้อมูลในการทำงานเขามาร่วงหน้าแล้วก็เราคิดว่าเราเหมาะที่เขาจะดูแลเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแต้มต่อมากกว่าที่จะเขียนไปแค่พื้นหรือว่าภาพกว้างใช่ไหมคะเพราะอย่าลืมว่าโปรหนึ่งท่านเนี่ยอาจจะมีนักศึกษาเนี่ยมากมายเลยเป็น10เป็นร้อยที่เขียนเข้าไปเพื่ออยากจะสมัครให้โปรเฟสเซอร์เนี่ยดูแลโปรเจกต์แน่นอนว่าเราก็จะต้องทำให้มันดีนะคะเพื่อที่ให้เขาเลือกเราทีนี้เนี่ยพอเราได้โปรเฟสเซอร์แล้วหรือในกรณีที่เราสมัครแบบที่เป็นหลักสูตรปริญญาเอกแล้วได้รับการตอบรับแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะก็เหมือนเดิมก็คือก็จะต้องเตรียมเอกสารวุฒิการจบปริญญาโทนะคะหลักฐานทั่วๆไปซึ่งเขาก็จะบอกอีกทีนึงตรงนี้เนี่ยเราก็ส่งไปที่หน่วยงานแอดมินของทางมหาวิทยาลัยซึ่งพอเราได้แล้วเนี่ยหลักสูตรจะบอกเราโปรเฟสเซอร์เนี่ยก็จะไกด์เราว่าต้องส่งไปที่ไหนยังไงหรือเราต้องไปหาถามข้อมูลจากตรงไหนแล้วก็ส่งไปแล้วก็ทำไปผ่านโปรเซสนะคะเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะคะที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะในการเรียนปริญญาเอกอันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างที่เรามาเนี่ยนะคะค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมแต่ละเทอมที่เราจ่ายเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยจริงๆแล้วจ่ายเท่ากันนะคะก็คืออย่างที่เราจ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณ330ยูโรต่อเทอมใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยรวมตั๋วเดินทางภายในเมืองหรือว่าภายในรัฐบางส่วนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ด้วยซึ่งให้เราสบายใจได้เลยว่าต่อให้เราเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าเทอมเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่านักศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทแต่อย่างใดนะคะอันนี้เนี่ยทำเหมือนกันหมดทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเนี้ยอยากจะพูดเรื่องการเรื่องทุนปริญญาเอกให้ลึกซึ้งนิดนึงหรือว่าพูดว่าคือมันมีลักษณะใดบ้างนะคะวิธีที่จะเข้าถึงแหล่งทุนหรือแหล่งสนับสนุนแต่เกรงว่าด้วยเวลาแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ทันอีกแล้วนะคะก็คงจะต้องยืดเยื้อกันออกไปเอาเป็นว่าในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะยังขออยู่ที่เรื่องเดิมก็คือเรื่องการเรียนในระดับปริญญาเอกกันอยู่แต่ว่าเราจะมาลงลึกในลักษณะที่ว่าทุนปริญญาเอกเนี่ยมีแบบไหนบ้างมีการให้ทุนเลยหรือว่ามีแบบการจ้างงานแล้วถ้าเราไม่ได้ทุนล่ะเราจะต้องควรจะจัดการชีวิตเราอะไรยังไงนะคะ
ในคลิปหน้าเนี่ยเรามาลุยกันต่อในเรื่องของแหล่งทุนแหล่งเงินสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้หวังว่าคงจะช่วยให้หลายๆคนที่กำลังวางแผนมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยมีภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ค่ะการเริ่มต้นเนี่ยก็จะยากเสมอนะคะหลายคนถอดใจเมื่อเราถอดใจซะก่อนแล้วแน่นอนไปไม่ถึงจุดหมายแต่ถ้าเราพยายามต่อไปไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องไปถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ